สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ผมขอชวนไปเยี่ยมศรีลังกาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไปตะลุยกรุงโคลัมโบกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปลังกาของพวกเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้เวลากับกรุงโคลัมโบเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เราก็ตั้งใจที่จะไปบูชาพระเขี้ยวแก้วที่แคนดี้ไปที่อนุราธปุระศรีคิริยะโบโลนารัวหรือถ้าจะมาโคลัมโบเราอาจจะมาแค่มานอนแล้วก็ออกไปไหว้พระวิหารแห่งวัดกัลยาณีหรือเกลนียามหาวิหารเนี่ยซึ่งอยู่ที่ข้างๆโคลัมโบเป็นสำคัญเพราะที่นั่นมีพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ยังมีบรรยากาศแห่งการสักการบูชาพระธาตุของชาวพุทธที่ลังกาแบบมีชีวิตชีวาอาจจะที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งกว่าที่อนุราธปุระและโปโลนารุวะเสียอีกนะครับส่วนใหญ่เราจะไปกันแค่นั้นแต่คราวนี้เนี่ยตามที่ผมเล่าแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็คือว่าผมเนี่ยขอตามคณะที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยจัดขึ้นในวาระครบรอบ270ปีของการสถาปนาสยามวงศ์ในกรุงลังกาพอดีเกิดความปั่นป่วนในศรีลังกาทุกท่านคงจำได้ใช่ไหมครับเกิดแร้นแค้นอดอยากแล้วขั้นกาลียุคนะครับเท่าที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายไทยเนาะซึ่งเป็นมิตรประเทศขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันเรื่องพระพุทธศาสนามานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนาสยามวงศ์เนี่ยทางฝ่ายไทยเนี่ยโดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยก็ได้นำชักนำความช่วยเหลือทั้งหลายไปที่ลังกามากมายนะครับรวมทั้งได้เคยเชิญท่านอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยกับหลายๆประเทศนะครับไปช่วยในการวิเคราะห์ในวางแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจลังกาให้กลับมาใหม่ให้เป็นสังคมที่สันติสุขสมกับที่ศรัทธาพุทธศาสนาและเราเป็นชาวพุทธด้วยกันนะครับแล้วทางสถานทูตเนี่ยก็อยากจะจัดกิจกรรมพิเศษในวาระ270ปีที่พระอุบาลีมาสถาปนาสยามวงศ์ก็เลยเชิญท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดร.วีระไทยสันติประภพไปปาฐกถาที่ The Royal College ในกรุงโคลัมโบนะครับหัวใจก็คือเพื่อที่จะชักนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ลังกาให้รู้สึกรักประเทศและมีส่วนร่วมในการที่จะแสวงหาแนวทางในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาให้ดีขึ้นผมเองเนี่ยไม่ได้จะตามไปฟังอันนั้นหรอกครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะตามไปในวาระ270ปีตามที่เล่าแล้วคืออยากจะไปร่วมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วไปดูขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะอายุก็แก่แล้วพอผมขอไปด้วยอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็เลยบอกสารทูตไปว่าผมเนี่ยพอรู้เรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลังกากับไทยที่เลยไกลกว่า270ปีอาจจะถึง 2,000 ปีเพราะผมศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิน่าจะให้ผมไปบรรยายด้วยผมก็เลยอดเที่ยวสบายสบายต้องทำงานด้วยครับโดยทางสถานทูตไทยเนี่ยกำหนดให้พูดในเรื่องหัวข้อว่า revisiting Southeast Asia คือการย้อนกลับไปทบทวนถึงความสัมพันธ์แต่หนหลังระหว่างลังกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผมเนี่ยก็หยิบยกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากกว่า270ปีแน่นอนย้อนไปได้จากการที่ผมศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเนาะที่ผมศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราอะไรก็อินเดียอะไรก็อินเดียไทยอินเดียอินเดียไทยโดยเราลืมลังกาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอินเดียกับลังกาเนี่ยผูกสัมพันธ์กันแล้วก็พระพุทธศาสนาเนี่ยถ่ายโอนจากอินเดียลงใต้มาอยู่ลังกาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วพออินเดียเนี่ยโรยราพระพุทธศาสนาลังกาเนี่ยแหละครับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาพูดถึงความสัมพันธ์ไทยอินเดียหรือการไปของพุทธศาสนาจากอินเดียไปถึงไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันต้องคิดถึงลังกาด้วยเสมอผมก็เลยไปนำเสนอหลักฐานในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเราต้องไปลึกกว่านั้นเราสัมพันธ์กันกว่านั้นที่สำคัญก็คือว่าวันนั้นนะครับทางสารทูตไทยท่านเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยนะครับได้เชิญทูตอีกหลายประเทศมาด้วยมีทั้งทูตเวียดนามมีทั้งทูตมาเลเซียมีทั้งทูตบังคลาเทศแล้วยังมีอดีตทูตลังกาประจำไทยซึ่งกำลังไปอยู่อินเดียมาร่วมฟังด้วยผมก็เลยนำเสนอว่า
เท่าที่เราศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียจริงๆเนี่ยมีลังการ่วมด้วยและที่สำคัญก็คือว่าเราพบเหรียญลังกาเมื่ออายุประมาณ1,000 กว่าปีที่แล้วมาตกอยู่ที่คลองท่อมที่กระบี่ขวดลูกปัดด้วยอันนี้เนี่ยนำมาสู่ความแตกตื่นมากเพราะมีนักโบราณคดีอดีตอธิบดีกรมศิลปากรลังกามานั่งฟังอยู่2 คนพร้อมกับนักโบราณคดีนักวิชาการอีกสัก10 คนได้ตอนจบนะครับทางฝ่ายทูตก็บอกโอ้คุณเปิดประเด็นใหม่สารทูตไทยบอกว่ามันเป็นการเปิดประเด็นใหม่ส่วนใหญ่เราก็พูดแค่ความสัมพันธ์สมัยอยุธยาไม่เคยนึกไปไกลกว่านั้นแล้วบางทีก็เวลานึกก็นึกถึงอินเดียไม่ได้นึกถึงลังกาทำให้ต่อไปนี้ต้องคิดใหม่แล้วก็ไม่ได้คิดเฉพาะระหว่างประเทศแล้วมันเป็นระหว่างอนุทวีปกับอนุทวีปเนี่ยคืออนุทวีปชมพูทวีปกับสุวรรณทวีปเนี่ยมันก็รวมกันหลายประเทศแล้วมีความสัมพันธ์กันไม่ใช่แค่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการค้าด้วยเพราะเจอเงินตราใช่ไหมครับแล้วก็เจอบันทึกหลากหลายโดยหลังจากผมเสนอเนี่ยผมให้สุรเชษฐ์แก้วสกุลซึ่งก็เป็นนักวิจัยอิสระแล้วมาช่วยงานอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยช่วยไปชี้ประเด็นถึงความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพียงแค่เรื่องสถาปนาสยามวงสุรเชษฐ์เนาะเอาหลักฐานความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าลังกาวงที่ไปสู่ประเทศไทยไปสู่นครศรีธรรมราชมาสู่เมืองไทยเนี่ยมากมายไปหมดไม่ว่าจะรูปทรงพระธาตุเจดีย์ไม่ว่าจะรูปช้างล้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตำนานพระธาตุนครตำนานพระเขี้ยวแก้วแล้วอีกหลายๆเรื่องที่ไทยเรารับไปจากลังกาไปเล่าให้คนลังกาซึ่งเขาไม่เคยรู้เขาก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าเขารับสยามวงแล้วส่วนที่ลังกาส่งมาก็รู้ไม่มากเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านอัครราชทูตนะครับซึ่งเป็นคนประสานเรื่องนี้บอกว่าการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับที่เราไปเนี่ยได้ไปเปิดประเด็นใหม่ที่กว้างไกลแล้วมีขอบเขตหลากหลายขึ้นเพื่อสารสัมพันธไมตรีกันระหว่างลังกากับไทยและกับนานาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ลองไปทำนะครับก็เป็นการไปเที่ยวมีเรื่องตามที่ผมตั้งใจนะเที่ยวจนมีเรื่องนะส่วนจะมีเรื่องยังไงบ้างนั้นเนี่ยท่านทูตถึงก็จะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2 ประเทศเบื้องต้นบอกว่าจะเชิญนักวิชาการลังกามาเมืองไทยแล้วให้มาอยู่เมืองนครเพื่อมาดูร่องรอยลังกาที่อยู่เมืองนครมีความสัมพันธ์กันขณะเดียวกันเนี่ยมีนักโบราณคดีลังกาหลายคนนะครับรีบติดต่อกับผมแล้วก็ตอนนี้ทักกันแล้วว่าโอ้ยเรามาทำงานวิจัยร่วมกันดีกว่าว่าด้วยความสัมพันธ์แต่ก่อนไม่ว่าจะผ่านการค้าผ่านเงินตราผ่านพระพุทธศาสนาผ่านเครื่องถ้วยโดยรวมทั้งผ่านลูกปัดซึ่งในลังกาเจอเยอะมากนะครับเจอเยอะมากขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับก่อนที่พวกเราจะไปบรรยายกันที่สถานทูตจัดให้ที่สยามนิวาสเนี่ยนะครับเราได้ไปแวะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติณกรุงโคลัมโบโอ้ยผมเนี่ยเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกตอนที่ไป30 กว่าปีที่แล้วกับอาจารย์ไมเคิลไรท์นะครับและอาจารย์ภูธรภูมิทนวันนั้นเนี่ยมันยังต้องใช้คำว่าตอนนั้นทัศนะความคิดมันยังไม่กว้างนะครับยังมองอะไรไม่ชัดแล้วก็จำมาแบบเบลอๆแล้วจำได้ว่ามีเวลาให้เพียงครึ่งชั่วโมงแบบว่าต้องวิ่งอ่ะนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์เขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเดียวถ้าเอาว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะที่มี 4-5 พระที่นั่งเนี่ยผมว่าสักครึ่งหนึ่งอ่ะของพิพิธภัณฑ์แห่งสถานแห่งชาติพระนครนะครับเป็นอาคาร2 ชั้นแล้วสลับซับซ้อนห้อง1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5จนถึงรวมแล้วมัน20-30 ห้องปรากฏว่าเขาบอกว่ามีเวลาให้ประมาณ1 ชั่วโมงสุดท้ายผมใช้ไป2 ชั่วโมงนะครับแต่ก็เหนื่อยมากแต่ทำให้เราได้เห็นร่องรอยอีกหลายอย่างเราตั้งใจที่จะหาร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างลังกากับไทยว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยไปครั้งนี้ก็ดีหน่อยสถานทูตได้ประสานพันธรักษ์อาวุโสมาต้อนรับแล้วก็คุยกันว่าผมอยากดู3 เรื่องนะอันที่1ก็คือหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคอนุราธปุระซึ่งเกี่ยวกับลูกปัดอันนี้อยากจะเห็นจริงเพราะเราอยากจะตามเรื่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างสุวรรณภูมิกับลังกาทวีปนะครับซึ่งมีความหมายมากอันที่2เนี่ยเราก็อยากจะดู
ร่องรอยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ระหว่างลังกากับไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตามพอลิงทุกท่านทราบใช่ไหมว่าลังกาเนี่ยเรียกตามพระปันนินะตามพระปันนิแต่นครเนี่ยตามมะพอลิงนะครับแปลว่าดินแดงตามพระปันนิแปลว่ามือแดงนะครับซึ่งมีชื่อกระพ้องกันแล้วก็เราก็เคยมีเรื่องนะมีบันทึกเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันนะครับใช้คำว่าแลกเปลี่ยนก็ไม่ถูกนะพระเจ้าจันทราพรุเคยเดินทางมาถึงเกาะลังกาเนี่ยแหละเพื่อที่จะช่วงชิงพระเขี้ยวแก้วไปไว้ที่ตามพอลิงคือนครศรีธรรมราชแต่พระองค์ชิงไม่สำเร็จแล้วก็อยากมาดูว่ามีความสัมพันธ์อะไรมีร่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้างไหมนะครับนี่อันที่2ที่อยากดูอันที่3ก็อยากดูภาพรวมกว้างๆนะครับซึ่งทางท่านพันธะอาวุโสก็มอบหมายให้คนช่วยนำ 3-4 คนดีมากนะครับเราเข้าไปเนี่ยพอไปถึงห้องแรกเนาะใช้คำว่าห้องแรกที่ว่าด้วยห้องก่อนประวัติศาสตร์ก็เจอเลยครับเราเจอลูกปัดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก็คล้ายๆจริงๆไม่คล้ายกับลูกปัดที่พบในภาคใต้มันพบในวัฒนธรรมท่าทางลังกาเขาเรียกว่าอยู่ในหลุมฝังศพที่เป็นเมกะลิธก็คือเป็นหินใหญ่นะครับเป็นสุสานที่มีกล่องหินมีฝาหินนะครับวางไว้แล้วก็เจอลูกปัดก็ส่วนใหญ่เป็นคานิเลียนแล้วก็มีเขียนสีเล็กน้อยคล้ายๆกับที่เจอทางภาคกลางนะครับหรือทางบ้านดอนตาเพชรทางอู่ทองขึ้นมาจนถึงลพบุรีเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีมากมายหรือที่สวยงามโดดเด่นอย่างที่ลพบุรีสักเท่าไหร่นะครับลูกปัดก็พอเห็นแต่ไม่ได้พบความสัมพันธ์เท่าไหร่มากนักเทียบไม่ได้กับที่เราเห็นที่อนุราธปุระผมลืมเล่าไปที่อนุราธปุระเนี่ยนะครับมีการขุดค้นทางโบราณคดีหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชตวันมหาวิหารนะครับพระสถูปใหญ่แห่งเชตวันโอ้โหพบลูกปัดเยอะมากและที่สำคัญก็คือลูกปัดที่เชตวันมหาวิหารผมว่ามีความคล้ายมากกับที่พบที่คลองท่อมแล้วก็พบที่ภาคใต้ที่คอคอดกาของบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นรูปสิงห์เป็นรูปสิงห์แบบสิงห์กระโจนน่ะเราเจอที่ระนองชิ้นหนึ่งเจอที่คลองท่อม 2-3 ชิ้นปรากฏว่าที่เชตวันมหาวิหารเจอทั้งหลายชิ้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถามว่ายุคสมัยไหนก็พอๆกันครับเชตวันมหาวิหารเนี่ยก็สมัยอนุราธปุระรพศ800-900นะครับซึ่งที่คลองท่อมก็ร่วมสมัยประมาณนั้นนะครับอันนี้เราเจอหลักฐานแต่ไม่ได้เจอที่พันโคลัมโบนะครับเขาเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เชตวันนะครับซึ่งวันนั้นเราไปเห็นมานะครับกับที่พิพิธภัณฑ์ที่สิคิริยะก็มีลูกปัดคล้ายๆกับที่เจอในบ้านเรานี่คือห้องแรกพอไปห้องที่2ของพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติกรุงโคลัมโบเนี่ยนะครับบอกว่าห้องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราเจอรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจำนวนมากแล้วบางองค์เนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าละไม้มากกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบในภาคใต้ของเราโดยเฉพาะพบที่ขวนสรานรมเหมือนจริงๆแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเขาเจอสถูปพระธาตุนะครับทำเป็นแท่นหินสี่เหลี่ยมเหมือนกับเจดีย์จีนเนาะอันนี้หลงงงแล้วข้างบนเนี่ยมีเป็นสถูปทองคำแล้วก็เปิดว่าพระธาตุเนี่ยอยู่ในนั้นแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าในที่ฐานนะครับที่ฐานของข้างใต้ของแท่นหินศิลาสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเขาแกะเป็นรูปงูแล้วก็มีเทพยืนอยู่สี่ด้านผมไม่แน่ใจว่าเทพทั้งสี่ด้านเนี่ยเป็นเทพผู้รักษาพิธาตนะครับแบบเดียวที่เจอที่แคดดี้หรือแบบที่เรารับมาจากลังกาจนมาเปิดเป็นจตุคามรามเทพที่บ้านเราหรือเปล่าบางคนบอกอาจจะเป็นเรื่องของจตุโลกบาลไหมแต่ผมดูแล้วมีงูด้วยเนี่ยนึกถึงพังพการขึ้นมาทันทีเลยคือถึงนาคนะครับที่อยู่ใต้บาดาลเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นร่องรอยการพบพระอบแล้วก็องค์ประกอบของกรุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เชตวันมหาวิหารที่ผมว่าไม่เคยเห็นในหนังสือมาก่อนนะครับได้ไปเห็นก็ตื่นเต้นมากเลยอันนี้เป็นส่วนที่สองแล้วส่วนที่3เนี่ยนะครับของยุคอนุราธปุระที่เราได้เห็นก็คือเรื่องของเครื่องประดับแต่ก็เจอไม่มากมายนักนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าที่เจอเนี่ยเป็นมรกตหรือเบอริลส์ซึ่งสอดคล้องกับเบอริลจำนวนมากที่เราพบที่ขอคอดกระที่นั่น
เท่าที่เห็นเนี่ยเป็นชิ้นเดียวแต่เขาทำเป็นเครื่องประดับอันสวยมากเป็นจี้ห้อยอย่างใหญ่เลยอยู่คู่กับมรกตแต่ที่บ้านเราเนี่ยมันเจอแต่เป็นชิ้นเป็นเม็ดนะครับไม่ได้องค์ประกอบเป็นช่อเป็นอุบะอย่างที่พบที่ศรีลังกานั่นคือในยุคอนุราธปุระแต่พอก้าวเข้าสู่ยุคโบโลนารุวะที่ผมจับใจสุดๆนะครับที่โบโลนารุวะเนี่ยเจอคัมภีร์ใบลานที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในลังกาอันนี้เนี่ยกล่าวกันว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะเมืองนครเนี่ยเราน่าจะรับอิทธิพลการจดจารคัมภีร์ใบลานมาจากลังกาที่เรามีคัมภีร์ใบลานอยู่เต็มวัดเต็มวาเนี่ยน่าจะรับมาจากลังกาแล้วเราไปเจอคัมภีร์อันนี้ที่เก่าแก่ที่สุดของลังกาดูว่าตื่นเต้นแล้วที่สำคัญคือในพิพิธภัณฑ์เขานะเขามีอุปกรณ์การเขียนคัมภีร์แบบครบครันซึ่งผมเห็นแล้วต้องใช้คำว่าไงอ่ะเออเขาพัฒนาอุปกรณ์การเขียนไว้อย่างดียิ่งเลยนะครับมีอุปกรณ์แบบสลับซับซ้อนมีปากกาเขียนมีวงเวียนมีมีดพับสำหรับทำงานจดจารใบลานซึ่งเราไม่เคยเห็นในประเทศไทยว่ามีวิจิตรนะครับวัฒนาการมากขนาดนี้นะครับอาจจะเพราะเรารับมาแล้วยังไม่ทันจะพัฒนาแล้วหนังสือฝรั่งเข้ามานะครับหมึกฝรั่งเข้ามาปากกาฝรั่งเข้ามาเราก็เลยเลิกพัฒนาไปก็ได้อ๋อมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่สมัยอนุราธปุระเนี่ยเขาเจอรอยจารึกทองคำเป็นชื่อคนนะครับสมัยพราหมณ์มีซึ่งอักษรเนี่ยผมดูแล้วเหมือนกันมากเลยกับที่พบที่ขอคอสกะบ้านเราอันนี้ก็ค่อยนำมาสู่การศึกษาต่อกันแล้วกันนะครับพอมาถึงยุคโบโลนารุวะก็ก้าวมาสู่ยุคหลังเนี่ยนะครับสิ่งแสดงเนี่ยก็จำเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับต่างๆมากมายแต่ที่ผมเห็นแล้วทำให้อดนึกถึงเมืองไทยไม่ได้ก็คือว่า 1. พระพุทธรูปเขาเนี่ยไม่มีนะพระพุทธสิหิงแบบที่เราพบที่เมืองไทยนะครับอันที่2เนี่ยพบผ้าพระบทเขามีผ้าพระบทเป็นผืนแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยทำให้นึกถึงลัทธิบูชาผ้าพระบทที่เมืองนครถ้าหากว่าเราเคยติดตามเรื่องประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าที่เมืองนครเนี่ยมันก็บอกว่าชาวหงสาอัญเชิญผ้าพระบทจะเอาไปบูชาที่ลังกาแล้วเรือแตกแล้วมาขึ้นที่นครฉะนั้นเนี่ยการที่เห็นผ้าพระบทขนาดใหญ่ที่ลังกาเนี่ยก็ทำให้นึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลังกาด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยคือในพิพิธภัณฑ์และจุดเด่นอีกอย่างนึงในพิพิธภัณฑ์แห่งโคลัมโบก็คือว่าหนังสือครับหนังสือเขามีเยอะมากแล้วตีพิมพ์ไว้ดีมากและที่สำคัญคือถูกมากๆใช้คำว่าถูกมากๆนะครับถ้าหากว่าใครสนใจจะศึกษาค้นคว้าเนี่ยมีหนังสือดีๆเยอะๆเยอะมากเลยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผมเนี่ยได้มา2หลังครับจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ท้ายสุดเนี่ยของการไปโคลัมโบในคราวนั้นเนี่ยนะครับมีอีก2ที่ที่ผมคิดว่าถ้าท่านไปในช่วงนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดที่1เป็นร้านอาหารที่เท่มากชื่อว่าร้านอาหารแบร์ฟู้ดตอนไปถึงก็นึกว่าไปแค่กินอาหารปรากฏว่าข้างๆเขามีแกลเลอรี่แต่ลึกเข้าไปเนี่ยมีร้านขายผ้าขาวม้านะครับผ้าสโรงแล้วก็เสื้อผ้าที่สวยมากเป็นแบบสิงหนสีจัดจ้านนะครับที่สำคัญก็คือมีหนังสือดีมากๆอยู่ด้วยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าที่ร้านอาหารแบร์ฟู้ดเนี่ยความจริงไปที่นี่หนึ่งเดียวนะครับทั้งกินของดีชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็หาซื้อของที่ระลึกได้แล้วท้ายสุดก่อนกลับทั้งท่านทั้งหลายถ้าจะไปโคลัมโบนะครับรวมทั้งพวกเราที่ไปวันนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จกิจทั้งหลายแล้ววันรุ่งขึ้นเราต้องบินกลับประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยขอแวะไปที่วัดกัลยาณีซึ่งมีมหาวิหารอยู่ที่นั่นมหาวิหารที่นี่เนี่ยเขาบอกเดิมก็เป็นมหาวิหารหลักของประเทศนะครับตอนที่นครหลวงย้ายมาอยู่แถวๆกดเตแถวนี้แต่มหาวิหารนี้เนี่ยตอนที่โปรตุเกสบุกยึกโปรตุเกสทำลายเสียราบคาบนะครับจนมาถึงยุคสมัยอังกฤษแล้วก็ยุคต่อมาเนี่ยเขาถึงได้ฟื้นฟูสร้างกลับมาใหม่จากที่ถูกทำลายราบคาบแล้วเหลือไว้แต่เพียงต้นโพต้นเดียวต้นโพนี้ก็อัญเชิญหน่อมาจากอนุราธปุระซึ่งก็อัญเชิญมาจากพุทธคยาโดยพระนางสังฆมิตราลูกสาวของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับปรากฏว่าต้นโพที่นี่จริงๆแล้วนะดูงามเจริญแล้วก็ดูเป็นที่สักการบูชาเหมือนจะมีชีวิตชีวามากกว่าที่อนุราธปุระนะครับพ
ระศรีมหาโพธิ์ที่วัดมหาวิหารแห่งกัลยาณยาซึ่งอยากแนะนำให้ไปนะครับออกไปจากกรุงโคลัมโบประมาณครึ่งชั่วโมงเองครับก็ไปถึงพอไปถึงนะเดินก็ไปถึงจะพบความสงบร่มรื่นแล้วคนเนี่ยรายล้อมเต็มไปหมดนั่งสวดมนต์นั่งไหว้นั่งภาวนากันตามบนลานทรายนะครับรอบมหาโพธิวิหารแล้วที่รอบเชิงมหาโพธิวิหารก็มีแท่นวางของบูชาเขาเอาดอกไม้ดอกบัวมาบูชาดอกมะลินะครับมาลัยมาบูชาเนี่ยเขาแต่งกลีบไม่เหมือนกับบ้านเราที่พับกลีบดอกบัวเขาดึงกลีบออกมาเป็นชั้นๆระวางชั้นๆสวยมากแต่ที่เด่นที่สุดก็คือเขามีการอัญเชิญหม้อน้ำมนต์ที่ทำเป็นพลาสติกนะครับแบบปูรณคตะนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นหม้อน้ำมนต์เนี่ยเขามีการอัญเชิญน้ำมาเข้าแถวไว้รอขึ้นไปรดที่พระศรีมหาโพธิ์กันด้วยโอ้อันนี้เขาถือว่าการได้ไปรดน้ำให้พระศรีมหาโพธิ์เป็นการเป็นพรอันวิเศษเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับก็มีคนเข้าแถวกันยาวหลาย40-50คนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่สวยมากแล้วได้เห็นได้ฟังเสียงสวดมนต์จากตรงนู้นที่นี่ตรงนั้นนะครับแล้วระหว่างนั้นก็มีเสียงประโคมกลองนะครับอยู่ที่อีกมหาวิหารหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆเราก็เลยเดินประทักษิณแล้วก็ไปเข้าที่มหาวิหารโอ้มหาวิหารแห่งกัลยาณีแห่งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่และสำคัญมากเพราะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสำคัญนะครับผมต้องใช้คำว่าสำคัญวาดโดยศิลปินเอกคนหนึ่งนะครับที่วาดแบบปูนเปียกแล้วเป็นศิลปะชุดหนึ่งก็เป็นศิลปะแบบของคันธยานดั้งเดิมอีกชุดหนึ่งเป็นศิลปะแบบร่วมสมัยแล้วเป็นรูปพระนางเห็นชาลาพระทนกุมารตอนอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วรูปหนึ่งกับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปพระภิกษุณีสังฆมิตาเถรีอัญเชิญพระหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาถวายหลังเกาะลังกาแล้วข้างบนเนี่ยนะครับเป็นซุ้มโดมเนี่ยก็ทำเป็นรูปพุทธประวัตินะครับปางต่างๆข้างหน้าก็เป็นประวัติศาสตร์ของลังกาที่ผ่านหลายยุคสมัยทั้งสุขและทุกข์ทั้งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็กาลียุคนะครับก็มีภาพจิตรกรรมตามสไตล์ลังกาด้วยแล้วตามแบบสมัยใหม่ด้วยเขาว่ากันว่าเป็นงานที่สวยมากซึ่งเราไปดูแล้วก็พบว่าสวยจริงๆครับที่มหาวิหารนี้เนี่ยต้องเดินวนแล้วก็มี4-5ซอกหลืบนะครับพระประธานเนี่ยเป็นพระประธานแบบลังกาแต่ความโดดเด่นของพระประธานแห่งมหาวิหารนี้เนี่ยครับเบื้องบนนะตรงคล้ายๆทับหลังคล้ายๆทับหลังเนี่ยทำเป็นรูปพระพุทธรูปไสยาสน์ปางปรินิพพานแต่มองเข้าไปเนี่ยเป็นพระพุทธประทับนั่งอยู่เบื้องหน้ายอดเขาหิมาลัยโอ้โหจิตรกรคนนี้เนี่ยอยู่ลังกาแท้ๆนะครับวาดยอดเขาหิมาลัยไว้สวยมากมีหิมะปกคลุมหิมาลัยเป็นยังไงเห็นตรงนี้เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมหาวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์มากนอกจากนั้นแล้วพอออกมาจากกัลยาณีราชวิหารแห่งนี้แล้วเนี่ยพอเราก็เดินต่อวนนะครับไปดูวิหารเล็กวิหารน้อยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวิหารพระธาตุซึ่งสร้างใหม่หมดนะครับแต่บรรยากาศที่อยากจะเล่าก็คือว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเงียบสงบพอเราเดินออกมาเนี่ยอ้าวคนนั่งสวดมนต์กันตามขั้นบันไดน่ารักมากเลยนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าถ้าจะไปชมบรรยากาศการศรัทธาในพระพุทธศาสนาผมว่าน่าจะมีอยู่4สถานที่น่าไปสถานที่1ก็คือที่ลังกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดกัลยาณีแห่งที่2คือที่พุทธกยาอินเดียแห่งที่3ก็คือที่มหาเจดีย์ชเวดากองนะครับแห่งที่4ถามว่าที่ไหนผมว่าไปตามวัดป่าประเทศไทยครับไปแล้วเห็นความศรัทธามากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือที่ได้ไปเห็นที่ศรีลังกาที่กรุงโคลัมโบที่อยากจะพาท่านไปเที่ยวผมเนี่ยนะไม่มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นเลยบนเกาะลังกาจริงก็มีการสร้างหอคอยเป็นรูปดอกบัวมีย่านการค้ามีย่านพาณิชย์อะไรเราไม่มีเวลาเพราะว่าต้องไปทำงานให้กับทางสถานทูตเป็นหลักแต่ก่อนจะกลับเราโชคดีมาก2คืนสุดท้ายที่โคลัมโบเนี่ยเราเลือกนอนที่โรงแรมกาลเฟสเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมที่เขาบอกว่าหันหน้าไปทางกาวเนี่ยเป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะลังกาครับกาวเฟสเนี่ยเป็นเมืองถามว่าโรงแรมอะไรถ้าเมืองไทยนึกถึงโอเรียนเตลส์นะครับที่นี่ก็ประมาณนั้นแหละครับ
หรือสิงคโปร์แรฟเฟิลที่นี่ก็คือกาเฟสเขาบอกว่าเป็นโรงแรมแรกที่ตั้งขึ้นทางตะวันออกจากคลองสุเอซหมายความว่าถ้าออกจากคลองสุเอซจะหาโรงแรมนอนที่หรูหราอลังการเนี่ยก็ต้องมานอนที่โรงแรมนี้นะครับอยู่ที่กรุงโคลัมโบใครเคยมาประทับที่นี้แล้วบ้างเขาว่าจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นก็ประทับแล้วนะครับประธานาธิบดีนิกสันก็พักเมาท์แบตเทนซึ่งเป็นอุปราชอินเดียก็พักแล้วดาราใหญ่ๆจำไม่ได้แล้วใครบ้างอินทิราคารทียาวารานเนรูก็พักแล้วนะครับผมเนี่ยเขาจัดให้พักที่ก็ใช้คำว่าห้องดีที่สุดห้องหนึ่งซึ่งเชื่อว่าทั้งโรงแรมนี้น่าจะมีห้องแบบนี้อยู่ประมาณ 3-4 ห้องนั้นห้องที่เราพักเนี่ยน่าจะเป็นห้องที่ใครที่เป็นยอดบุรุษก็มาพักที่นี่แล้วเชกูอารานะครับก็มาพักที่นี่แล้วผมก็เดาว่าสงสัยไอ้ห้องนี้แหละที่เรานอนเนี่ยเชกูอารานอนนะครับเป็นโรงแรมที่เขาสร้างริมทะเลแล้วคลื่นแรงมากแต่ว่าก็เป็นโรงแรมที่ให้บรรยากาศนะให้เราระลึกถึงยุคนู้นได้แล้วเหมาะสมกับการไปเยือนลังกาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าที่การไปครั้งนี้นะครับเราใช้เวลาในกรุงโคลัมโบซึ่งส่วนใหญ่คนไม่ค่อยได้ให้เวลากับกรุงโคลัมโบเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราไปนำเสนอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้างหน้าระหว่างกันและกันโดยชวนให้มองความสัมพันธ์ให้เลยไกลไปกว่าเพียงแค่เรื่องของพระพุทธศาสนาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วมีกันมาเป็นพันๆปีแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนมีทั้งรับมีทั้งให้แล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ยาวไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดหรือก็ไม่ใช่เฉพาะลังกาแต่ลังกาและอินเดียด้วยเชื่อไหมครับว่ากันว่าทางฝ่ายลังกาเนี่ยตอนนี้เขาอยากมาอยู่กับเอเชียอาคเนย์มากกว่าจะอยู่กับเอเชียใต้พออยู่กับเอเชียใต้เนี่ยก็เป็นหน่วยน้อยนิดแล้วก็ไปกับอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานเขาไม่ได้แต่ถ้ามาอยู่กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกเขาเป็นเมืองพุทธทางนี้ก็เป็นเมืองพุทธมีความสัมพันธ์กันมากกว่าและที่สำคัญเขาบอกว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองรู้ไหมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ที่โคลัมโบนะอะไรที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่ที่โคลัมโบเขาอยากรวมอยู่กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอันนี้คล้ายๆกับที่ผมไปที่บังคลาเทศคุยกับคนบังคลาเทศหรือไปที่กวางสีจ้วงยูนานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่จีนนะเขาเนี่ยเป็นอยู่ในประเทศจีนก็จริงแต่สายสัมพันธ์เขาคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนี้แหละครับคือการที่กลับไปเยือนลังกาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาแทรกญี่ปุ่นสัปดาห์หน้ากลับไปญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา